โรคอัลไซเมอร์นี้เกิดจากการตายของเซลล์สมองซึ่งเซลล์สมองมีหน้าที่ในการเรียนรู้จดจำแต่หากเซลล์สมองเหล่านี้เสื่อมโทรมหรือเสียหายไปก็จะส่งผลให้ความสามารถในการเรียนรู้และจดจำหายไปเช่นกันวันนี้ครับ21กันยายนถือว่าเป็นเอาวันอัลไซเมอร์โลกนั่นเองนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของอัลไซเมอร์นั่นเองนะครับก็คือภาวะเสื่อมถอยของสมองนั่นเองนะครับเมื่อคนเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายก็เริ่มที่จะทำงานเสื่อมถอยลงไปนะครับแล้วก็หนึ่งในระบบสำคัญของร่างกายเราก็คือสมองนั่นเองนะครับถ้ามีการทำงานที่น้อยลงเสื่อมถอยลงนะครับก็อาจจะมีภาวะเสี่ยงของอัลไซเมอร์ได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับถึงโรคนี้แล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีวิธีที่จะดูแลอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงอภิชลาไกรฤทธิ์นะครับสาขาวิชาอายุรศาสตร์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณก็สวัสดีน้องหอมด้วยค่ะพี่พีทวันนี้มาวันพฤหัสค่ะมาอยู่ตรงกลางแทนอยู่ริมก่อนอื่นเลยนะคะพี่พีทคุยกันนิดนึงว่าสาเหตุหลายคนคงแบบรู้จักแล้วแหละอัลไซเมอร์หลงลืมสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยเราพบแต่ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีเซลล์สมองเนี่ยที่เสียไปก่อนเซลล์ร่างกายส่วนอื่นโดยที่เซลล์สมองที่ตายนะคะมีการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกตินะคะหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่2ชนิดก็คือที่เราเรียกว่าอะไมลอยด์กับทาวสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำเหมือนกับว่ามันทำให้เป็นพิษกับเซลล์สมองค่ะแล้วมันก็เลยทำให้เซลล์สมองเนี่ยตายไปเร็วกว่าอายุจริงแต่ถามว่าทำไมอยู่ๆคนนี้เนี่ยถึงมีของพวกนี้ไปสะสมอยู่เนี่ยจริงๆคือไม่รู้เรารู้แต่ว่าปัจจัยเสี่ยงบางอันเท่านั้นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอายุอายุที่เยอะขึ้นนะคะปัจจัยเสี่ยงบางอย่างยกตัวอย่างเช่นความเครียดภาวะซึมเศร้ารวมไปถึงโรคปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันหัวใจใช่แต่ว่าถามว่าอะไรเป็นตัวเด่นเนี่ยไม่เราพบว่ามันมีหลากหลายปัจจัยร่วมกันค่ะอันนี้แอบถามแซ่ค่ะมีได้ยินมาว่าการอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เยอะๆเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของอัลไซเมอร์จริงไหมคะอันนี้งานวิจัยไม่ได้พิสูจน์ชัดเจนค่ะขึ้นกับการใช้งานของคอมพิวเตอร์ด้วยนะคือถ้างานที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องของความเครียดความกดดันเนี่ยอันนี้ส่งผลกับการทำงานของสมองอยู่แล้วแต่จะเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมากมายที่ช่วยฟื้นฟูสภาพของสมองกลุ่มในผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือผู้ที่มีภาวะสมองโดยใช้คอมพิวเตอร์ใช่มันก็เลยไม่เสมอไปมันขึ้นกับลักษณะคือถ้าใช้เล่นแบบเกมบางอย่างที่พัฒนาสมองความจำฝึกภาษานี่อาจจะไม่ได้แย่แต่ถ้าเป็นเรื่องเครียดๆนะคะเรื่องที่ทำให้เราชายเศร้าหรืออะไรอย่างนี้ทำให้สมองเราสร้างสารแห่งความเครียดออกมาเยอะใช่ตัวทรานส์กับตัวเท้ากับเท้าอะไมลอยด์ก็จะมาเกาะเซลล์แล้วทำให้มันตายไปฟังแล้วก็เศร้านะคะทีนี้ว่าอาการเบื้องต้นของคนที่เป็นอัลไซเมอร์จะเริ่มมีอาการยังไงบ้างแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเขายังไงได้บ้างครับอาการเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์นะคะมีได้หลายลักษณะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยที่คนส่วนใหญ่รู้และตระหนักและกังวลคือความจำสั้นค่ะความจำสั้นนี่ก็คือว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยจะลืมโดยที่ลักษณะการลืมนั้นเนี่ยค่ะจะมีลักษณะสำคัญคือลืมหายเลยลืมกู้ไม่กลับใบก็ไม่ขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยกินอะไรไปเมื่อเช้านี่นึกยังไงก็นึกไม่ออกแล้วก็นึกไม่ออกแล้วผ่านไปนานแค่ไหนก็นึกไม่ออกบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่ายังไม่ได้กินด้วยซ้ำคือมันมีความแปลกในการลืมอยู่แต่จริงๆแล้วอัลไซเมอร์เนี่ยกระทบกระเทือนกับหลากหลายเซลล์ในสมองค่ะน้องโอ๋ทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาอื่นในการใช้ชีวิตประจำวันโดยลำพังคือผู้สูงวัยเนี่ยสภาพร่างกายส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมถอยอยู่แล้วแต่ผู้สูงวัยที่มีโรคอัลไซเมอร์เนี่ยสมองเสียด้วยเพราะฉะนั้นจะมาเสียที่กิจวัตรประจำวันก็คืออย่างนี้ค่ะทานข้าวแล้วบอกยังไม่ได้ทานยังไม่ได้กินใช่ยังไม่ได้กินยาบอกกินแล้วโรคก็ไม่หายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีความสับสนในการอยู่บ้านตัวเองจะกลับอีกบ้านห้องนอนอยู่ตรงไหนไปไม่ถูกใช่ไปห้องน้ำไม่ถูกอย่างเงี้ยนะคะหลงทางในบ้านของตัวเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นของพวกนี้ก็เลยเป็นยากลำบากใช่ก็เลยทำให้เป็นอาการหลัก
หรือบางคนเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเกณฑ์การวินิจฉัยอันใหม่ที่ออกมาเมื่อสัก3ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าอีกเกณฑ์นึงที่เราอนุญาตเนี่ยคือเรื่องของบุคลิกภาพเราพบว่าผู้ป่วยหลายรายค่ะที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ว่าสาเหตุที่เราเจอบ่อยคืออัลไซเมอร์เนี่ยบุคลิกภาพจะเปลี่ยนแปลงใช่แล้วก็เวลาเดิมอาจจะเคยร่าเริงสดใสใช่เป็นนั่งเฉยๆทั้งวันหรือจากแต่เดิมเป็นคนนั่งเฉยๆกับกลายเป็นคนก้าวร้าวอยู่ไม่นิ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาหรือกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วยมันแบ่งออกเป็นระยะไหมคะเมื่อกี้อาจารย์พีทบอกว่ามันมีนะตั้งแต่เริ่มความจำระยะสั้นหายไปมันแล้วก็กระทบไปเรื่อยๆแบ่งเป็นหลายระยะค่ะถ้าทางแพทย์เนี่ยเราแบ่งละเอียดเราแบ่งเป็นทั้งหมด7อย่างนะคะแต่ว่าในทางง่ายๆเวลาที่เราคุยกับผู้ดูแลเนี่ยก็คือเราจะบอกว่ามีทั้งหมด3ระยะก็คือระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายสำหรับระยะต้นเนี่ยค่ะก็คือมีการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนิดหน่อยคืออาจจะลืมบ้างแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่เราสามารถหัวเราะได้นะคะอาจจะยากหน่อยแต่ก็ยังหัวเราะได้กินข้าวแล้วไงแม่ อะไรอย่างเงี้ยก็ยังขำได้เนาะพอระยะที่2เนี่ยเริ่มจะใช้ชีวิตโดยลำพังไม่ได้ละ อันนี้ก็จะเริ่มอาบน้ำไม่เป็นแต่งตัวไม่ได้ติดกระดุมนี่มันติดยังไงใช่ติดสลับเม็ดใส่เสื้อกลับด้านนะคะคนลืมไหมคะลืมค่ะในระยะกลางเนี่ยจะเริ่มสับสนละสมมติว่ามีช่างไปที่บ้านใครก็จะบอกว่านี่เป็นขโมยคือเริ่มมีการหวาดระแวงความหลงผิดเพราะว่าด้วยความที่จำไม่ได้ใช่หรือจำไม่ได้ว่านี่คือญาติใช่ค่ะระยะกลางเนี่ยจะเป็นระยะที่ญาติเนี่ยเหนื่อยที่สุดเหนื่อยใจที่สุดเหนื่อยกายนี่ไม่เท่าไหร่นะคะเหนื่อยกายเนี่ยไปเป็นที่ระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายคิดง่ายๆคือผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงก็คือเคลื่อนไหวไม่ได้ใช่อันนี้ส่งเสียงอย่างเดียวใช่วุ่นวายน้อยลงหน่อยค่ะแต่ว่าก็ยังแบบบางคนก็แต่บางคนก็เหนื่อยตรงที่อาจจะส่งเสียงกลางใช่ต้องยกอารวาสหรือต้องมาแบบพยาเหมือนกับดูแลเหมือนอยู่โรงพยาบาลเลยค่ะเช็ดตัวอาบน้ำบางบ้านอาจจะมีสายอาหารบางบ้านอาจจะต้องทำแผลกดทับนะคะอันนี้ก็จะเป็นระยะท้ายค่ะส่วนใหญ่อัลไซเมอร์นี่จะพบในผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับในงานวิจัยเนี่ยเราพบตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะคุณโก้แต่ว่าเราพบว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งเสี่ยงเช่นที่65ปีเนี่ย10คนเดินมามีคนนึงจะเป็นอัลไซเมอร์ใช่ที่80ปี3คนเดินมาจะมี1คนคือเปลี่ยนจาก 10% เนี่ยเพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้นเร็วด้วยตามอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างที่บอกคือตอนนี้การแพทย์ก็เจริญขึ้นเยอะใช่คนก็จะอายุยืนขึ้นใช่ค่ะแล้วอวัยวะหลายๆอวัยวะนี่เสียเราซ่อมได้นะคะน้องโอถูกสมองเสียจบเลยไม่รู้จะซ่อมยังไงใช่ค่ะเป็นคือถึงบอกว่าเป็นอวัยวะที่ป้องกันได้อย่างเดียวแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้เพราะว่าต่อไปข้างในของคุณและอวัยวะอื่นๆของคุณเนี่ยยังจะรอดง่ายบางอันมันซ่อมได้เพราะว่าหมอเดี๋ยวนี้เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงนี้ดีตรงนี้ไปอันนี้จะลำบากเยอะเลยนะคะอีกอันที่เผื่อใครไม่รู้นะคะต่อไปเราจะไม่มีลูกหลานดูแลอะไรกันเยอะแยะนะคะเพราะว่าเราจะเข้าสู่ยุคลูกน้อยและผู้สูงอายุเยอะและเป็นเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงวัยโดยแท้จริงเนาะเขาบอกต่อไปนี้จะไปกองรวมกันดูแลกันเองใครยังพอเหลือความจำอยู่บ้างก็มาช่วยดูแลกันซึ่งต่อไปเขาบอกว่าจะเป็น2ต่อ1เลยมั้งคะใช่ค่ะใช่อีกหน่อยที่ยิ่งเวลาผ่านไปก็จะเป็นอัตราส่วนที่น้อยลงหนึ่งคนต้องดูแลผู้สูงอายุ2คนซึ่งกันโอ้นะคะเด็กเราก็เขาก็ต้องดูแลชีวิตเขาแล้วต้องดูเด็กของเขาด้วยแล้วยังต้องดูผู้สูงอายุ2คนอีกดูแลตัวเองเยอะๆนะคะทีนี้อยากรู้ว่านอกจากผู้สูงอายุแล้วค่ะบางคนชอบป่นจำอะไรไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวนี้หรืออัลไซเมอร์แล้วอ่ะรู้สึกเหมือนกันนะคะจำใครไม่ค่อยได้จำชื่อไม่ได้อีกแล้วอะไรอันนี้น้องโอยุ่งค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเป็นเซเลบเนี่ยเราจะเจอคนเยอะนะคะแล้วเราจะจำไม่ค่อยได้ไม่เกี่ยวนะคะก็ต้องทำงานเจอคนเยอะว่าจะจำไม่ได้จะจำหน้าได้แต่ชื่อไม่ออกค่ะอันนี้เป็นปกติค่ะเราจะแยกลักษณะอาการเรื่องของปัญหาความจำเนี่ยของผู้สูงอายุทั่วไปกับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยได้จากกันเลยนะคะก็คือคนสูงอายุทั่วไปจะอย่างเงี้ยค่ะจำหน้าได้ลืมชื่อจะจำได้ต้องท่องซ้ำๆท่องหลายๆหนแต่จำได้ผู้สูงอายุจะเรียนรู้ช้ากว่าเด็ก
ก็คือสมมติว่าเราให้เขาเริ่มเล่นสมาร์ทโฟนพร้อมกันผู้สูงอายุจะเรียนรู้ได้ช้ากว่าแต่ในที่สุดผู้สูงอายุจะทำได้จะทำได้เพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างอยู่แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมไม่เกิดการเรียนรู้เลยค่ะจำเนี่ยคือจำไม่ได้ไม่มีการบันทึกเลยนะคือแม้กระทั่งเห็นหน้าเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าคนนี้คือใครอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยเราก็จะมีใครที่เห็นหน้าลูกชายแล้วบอกว่าเป็นพี่ชายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความสับสนอยู่ในนั้นมันจะต้องมีสองคำอยู่ในนั้นถึงจะเป็นสมองเสื่อมคือต้องมีคำว่าหลงและลืมต้องหลงด้วยถ้าไม่หลงในขี้ลืมอย่างเดียวไม่ใช่ขี้ลืมอย่างเดียวจะเป็นปัญหาเรื่องสมาธิไม่ดีเรื่องของเครียดเรื่องของงานยุ่งโอเคแล้วนอกจากเป็นกับผู้สูงอายุมันเป็นกับวัยอื่นได้ด้วยไหมคะเป็นได้นะคะเราพบว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยเราเจอที่อายุในวัยกลางคนเช่น50แต่ว่าผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยค่ะมักจะมีความเสี่ยงอยู่นะคะมักจะมีความเสี่ยงอยู่เช่นในบ้านเนี่ยมีประวัติครอบครัวมาก่อนทุกคนเป็นอัลไซเมอร์หมดทุกเจเนอเรชันทุกเจเนอเรชันเป็นเพศเดียวกันหมดเช่นคุณย่าก็เป็นคุณป้าก็เป็นพอมาถึงรุ่นตัวเองเนี่ยก็และในแต่ละรุ่นก็จะเร็วขึ้นใช่พวกนี้มันจะมีความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ในคนอายุน้อยแต่ไม่ทุกคนนะคะทำไมถึงเร็วขึ้นนะคะพี่เพราะว่าตัวยีนเป็นตัวกำหนดยีนมันมีการเปลี่ยนในแต่ละรุ่นทำให้มันเป็นเร็วขึ้นหรือบางคนที่มียีนผิดปกติโดยตัวเขาเองเนี่ยนะคะอย่างในกลุ่มของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่เราดูแลอยู่จริงๆแล้วจะมี 4-5 บ้านที่เป็นเร็วแล้วเราตรวจพบว่าเขามียีนที่ผิดปกติมันเจอได้แต่ส่วนใหญ่สมองเสื่อมที่เจอในคนอายุน้อยนะคะจริงๆเป็นจากอัลไซเมอร์ไม่เยอะเป็นจากหลอดเลือดสมองเยอะกว่าเช่นไข้สูบบุหรี่คนไข้อัมพาตเบาหวานอย่างเงี้ยพวกนี้จะเจอเร็วหรือใช้สารเสพติดที่มีผลกับสมองหรือยาบางอย่างใช่ค่ะนะครับแล้วก็ฟังดูแล้วเนี่ยมันจะรักษายากทีนี้ว่าถ้าจะป้องกันไม่ให้เกิดอัลไซเมอร์มันมีวิธีไหมครับวิธีที่ป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะก็คือการดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจแล้วก็ดูแลสุขภาพสมองค่ะดูแลสุขภาพกายเนี่ยก็คือต้องควบคุมโรคเรื้อรังทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะสุขภาพกายจะต้องแข็งแรงด้วยก็คือเราต้องออกกำลังเราต้องหลีกเลี่ยงการประสบอุบัติเหตุศีรษะกระแทกทางสมองหกล้มบ่อยๆเพราะฉะนั้นการฝึกออกกำลังกายฝึกการทรงตัวเป็นเรื่องสำคัญค่ะดูแลสุขภาพใจเนี่ยนะคะก็ต้องไม่เครียดนะคะไม่เครียดไม่ซึมเศร้าเพราะอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ดูแลสุขภาพสมองก็คือฝึกคิดฝึกจำฝึกการสร้างสรรค์ต่างๆนะคะถ้าเราเห็นโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพสมองในผู้สูงอายุที่เพิ่งเริ่มก้ามกึ่งจะเป็นหรือยังไม่เป็นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีว่าเขาฝึกทักษะสมองเนี่ยในหลากหลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความจำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะการฝึกที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองคือสมมติว่ามันมีตัวกำหนดว่าเราต้องเป็นแน่ๆเนี่ยมันก็จะไปมันก็จะยืดออกไปเป็นที่อายุเยอะขึ้นผู้สูงวัยบางทีชอบจับกลุ่มเล่นไพ่แต่ไม่ได้เอาเงินนะไม่เอาเงินกินฝาแป๊บซี่เอาอย่างเงี้ยการบริหารสมองก็ได้ค่ะจริงๆแล้วไพ่ที่มีงานวิจัยค่ะคุณโก้คือไพ่นกกระจอกสูงอายุชอบมากเลยใช่ที่เป็นก้อนช่วยจริงช่วยใช่ไหมคะใช่เพราะมันมีทั้งรูปมีทั้งตัวเลขแล้วมันฝึกความจำระยะสั้นค่ะไพ่ที่คล้ายกันของคนไทยคุณโก้เกิดทันหรือเปล่าไพ่ตองค่ะไพ่ตองไม่รู้จักไหมเป็นใบเล็กๆค่ะนั่นก็เป็นไพ่ที่คล้ายกันกับไพ่นกกระจอกซึ่งอันนี้จริงๆช่วยนะคะแต่ถ้าเกิดเล่นแล้วเสียเงินก็เครียดถ้าเล่นแล้วโดนจับตัวใครตัวมันเครียดหรือเสียเงินจนหมดตัวนี่เครียดปรากฏว่าอัลไซเมอร์เร็วกว่าเดิมเนาะแต่ว่าพวกเนี้ยตัวเลขหรือไปที่ไปซื้อของบวกเลขแบบไม่ต้องอันเนี้ยง่ายมากเลยนะบวกเลขทะเบียนรถที่ขับผ่านแล้วพวกเนี้ยจะได้ฝึกสมองใช่หรือไปซื้อของเนี่ยแล้วลองรวมเงินดูว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนี่สำคัญอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พิษบอกก็คือการดูแลของคนใกล้ชิดอยากให้อาจารย์พิษแนะนำว่าคนที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นภาระที่หนักนะคะคือจะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ารักอยากดูแลแต่ก็มีความยากลำบากมีความเหนื่อยมากอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงบ้างอันแรกก็ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนนะคะ
ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราโชคดีมากนะคะที่เราได้มีโอกาสดูแลผู้ปกครองบุพการีของเรานะคะผู้สูงอายุในครอบครัวหลายๆคนไม่มีโอกาสนั้นนะคะหลายๆคนเขาไม่มีโอกาสแบบนั้นเพราะฉะนั้นให้กำลังใจตัวเองก่อนว่าเราโชคดีนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือผู้ดูแลเหนื่อยได้ท้อได้กรีดได้โวยวายได้นะคะโมโหได้โมโหได้โมโหได้แต่ว่าเราจะรู้ทันเท่าทันอารมณ์ของเรามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปพอเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยเนี่ยเราต้องพักนะคะแล้วผู้ดูแลต้องรู้จักขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเนาะอาจารย์มักจะบอกผู้ป่วยไม่ใช่ของเราคนเดียวคือบางทีเราดูผู้ป่วยไปเรื่อยๆเราเริ่มผูกพันแล้วเราก็จะเริ่มยึดว่าไม่มีใครช่วยเราได้แต่จริงๆแล้วลองขอความช่วยเหลือได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยมากเกินไปนะคะแล้วก็สำหรับการเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งถ้าคุณมีผู้ป่วยอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้จากคุณหมอหรือทีมงานผู้รักษาเขาก็จะมีทีมที่ช่วยดูรวมไปถึงเนี่ยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองก็จะมีเคล็ดลับเทคนิคง่ายๆการจัดการกับปัญหาที่เจอบ่อยเมื่อเรามีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในครอบครัวค่ะแล้วก็มีเป็นเหมือนกับชุมชนชของคนที่คุยกันอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในภาวะเดียวกันแล้วก็เข้าใจกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันซึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นสมาคมเลยใช่ไหมคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะ www.azthai.org นะคะ azไทยนะคะ thai.org ก็จะไปเจอข้อมูลต่างๆที่ให้ความรู้รวมไปถึงเจอกลุ่มคนใช่ที่มีกิจกรรมเข้าใจเรามีกิจกรรมด้วยแล้วก็มีกิจกรรมค่ะเราให้มาทำกลุ่มแล้วเรียกกลุ่มสนับสนุนผู้ดูแลเดือนละ1ครั้งเขาก็จะมาเล่าว่าเออเนี่ยปัญหานี้เขาทำอะไรไปประสบผลสำเร็จอย่างอีกบ้านก็บอกอุ๊ยจริงเหรอเอามาก๊อปปี้ด้วยได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะซึ่งการไปเจอกับคนที่ต้องอยู่ในภาวะเดียวกันก็จะยิ่งทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้แบกรับอะไรหนักหนาอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ค่ะหลายบ้านเนี่ยพอฟังบ้านอื่นแล้วบอกอุ๊ยบ้านเราไม่แย่นะบ้านเราธรรมดาขึ้นมากเลยจากที่เดิมฉันรู้สึกเกินทนแล้วใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองค่ะคุณเป็นคนที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วยนะคะถ้าคุณได้มีโอกาสเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคือคนที่เราเสียไปไม่ได้นะคะก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองด้วยใช่แล้วค่ะเราก็ไม่รู้นะว่าอายุยืนที่มันจะยืดยาวไปเราจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนใช่แต่ว่าถ้าเราดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็อาจารย์ก็เชื่อว่าทุกคนก็จะอยู่กับร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมองที่ดีไปได้นานๆค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ท่านหญิงอภิชยาไกรฤทธิ์นะครับสาขาวิชาอายุรศาสตร์วิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์วันนี้มาให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณอาจารย์พีชค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาวันนี้เป็นคิวของ Media Inspire นะครับจะเป็นคลิปดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ